ก็สวัสดีนะครับพบกันอีกแล้วเนาะกับอุปกรณ์เบื้องต้นในการถ่ายทำคลิป YouTube นะครับคลิปที่คุณเห็นตอนนี้ผมก็ถ่ายอยู่สำนักงานของผมอยู่ที่ทำงานของผมมีคนหลายคนถามเข้ามาเยอะมากเกี่ยวกับอุปกรณ์เบื้องต้นที่ใช้ทำ YouTube ราคาหลักพันนะครับและก็ใช้กับสมาร์ทโฟนพูดง่ายๆคืออุปกรณ์เสริมที่จะเอามาต่อกับมือถือแล้วทำให้คลิปวิดีโอคุณนั้นเทพยิ่งขึ้นดูมืออาชีพมากยิ่งขึ้นนะครับอัปเกรดอุปกรณ์นั่นเองซึ่งผมก็ทำคำตอบไปหลายต่อหลายคลิปหลายต่อหลายโพสต์แล้วนะครับเป็นหลายคนนี่ก็อาจจะเห็นหรือไม่เห็นนะครับถ้าอย่างนั้นมันก็คงไม่มีคำถามต่อกันมาหรอกนะครับซึ่งอุปกรณ์3อย่างที่จะมาช่วยอัปเกรดคลิปวิดีโอของคุณที่มันมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น1คุณภาพในด้านของภาพสองคุณในภาพในด้านของเสียงหลักๆเลยนะครับซึ่งจะมีอยู่อุปกรณ์3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือเลนส์วายนะครับเลนส์ที่ใช้ติดกับกล้องมือถือกล้องหลังนะครับใช้ติดกับกล้องหลังมันจะทำให้คลิปวิดีโอคุณนะครับมีมุมมองที่กว้างขึ้นจากเดิมที่มันแคบๆพอคุณติดเลนส์นี้เข้าไปมันก็จะมีมุมมองที่กว้างขึ้นทีนี้น้องๆก็ถามคำว่าเลนส์ตัวนี้มันซื้อที่ไหนราคาเท่าไหร่พี่เดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ให้ดูนะครับเนี่ยลิงก์มันจะประมาณนี้ราคามันก็จะประมาณนี้คุณอาจจะหาร้านที่มันมีราคาที่ถูกกว่านี้ก็ได้ไม่จำเป็นต้องซื้อร้านที่ผมเอาลิงก์ขึ้นมาให้ดูนะครับร้านเนี่ยผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเขาทั้งสิ้นนะครับคุณก็ลองเสิร์ชดูนะครับว่าคุณพอใจในร้านไหนราคาเท่าไหร่ที่คุณพอใจนะครับเลนส์ตัวนี้มันจะทำให้ภาพคลิปวิดีโอนะครับดูกว้างยิ่งขึ้นดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นมุมมองมันจะกว้างอ่ะเลนวายเลนมุมกว้างอ่ะโอเคนะครับมันจะทำให้คลิปของเราดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเองสองตัวต่อมานะครับคุณภาพของเสียงก็สำคัญไม่แพ้คุณภาพของตัวภาพนั้นๆ นะครับก็คือเสียงมันจะชัดยิ่งขึ้นเสียงมันจะดูเพราะยิ่งขึ้นก็คือตัวต่อมาคือตัวโหลดไมค์นะครับยี่ห้อโหลดวิดีโอไมค์มีโหลดวิดีโอไมค์มีตัวนี้นะครับเป็นแบรนด์ชั้นนำนะครับมันจะทำให้เสียงของคลิปวิดีโอของคุณนะครับดูนุ่มยิ่งขึ้นดูเพราะยิ่งขึ้นเสียงมันจะไม่ก้องก้องว่างๆเวลาที่คุณออกไปถ่ายคลิปข้างนอกออกไปร็อกออกไปถ่ายนอกสถานที่อะไรก็แล้วแต่ที่มีผู้คนเยอะๆมีเสียงลมมีเสียงรถไปมาเนี่ยไมค์ตัวเนี้ยมันจะตัดเสียงรบกวนไปได้เยอะมันตัดไม่หมดหรอกครับแต่มันตัดได้เยอะมันจะทำให้เสียงของคุณชัดยิ่งขึ้นมันจะตัดเสียงรอบข้างรอบบริเวณตัวคุณมันจะเป็นเสียงมดเสียงหมาเสียงแมวเสียงคลื่นเสียงลมเนี่ยมันจะตัดออกไปได้เยอะเลยนะครับแล้วมันจะโฟกัสที่เสียงของคุณหรือว่าเสียงคนที่พูดเนี่ยได้ชัดยิ่งขึ้นนะครับราคาไมค์ตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 2,000 บวกๆลบๆจะอยู่ประมาณนี้นะครับร้านมันก็จะประมาณนี้เลยนะครับลิงก์มันหาได้ตาม Shopee หรือว่า Lazada โอเคนะครับส่วนต่อมาก็คือขาจับโทรศัพท์มือถือที่มันจะเป็น3ขีดนะครับเป็นขาตั้ง3ขาไว้จับคีบมือถือนะครับเวลาที่เราไปเดินถ่ายคลิปวิดีโอข้างนอกหรือว่าไปถ่ายนอกสถานที่เนี่ยไหนที่เราจะเอามือถือจับแล้วคีบแบบนี้นะครับจับมือถือแล้วถ่ายแบบนี้มันจะไม่สะดวกมันจะเมื่อยแขนมันจะกะน้ำหนักยากกะมุมยากนะครับแต่ถ้าคุณมีขาจับมือถือซึ่งราคามันก็อยู่ที่ประมาณหลักร้อยต้นๆนะครับ2-300ประมาณนี้มันจะช่วยจับมือถือให้มั่นยิ่งขึ้นมั่นคงนะครับแน่นจับง่ายจับสะดวกนะครับไม่เมื่อยนะครับเวลาถ่ายวิดีโอเมื่อยน้อยลงเลยกันผมว่าเมื่อยนี่คงจะเกินไปนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะหาลิงก์ให้นะครับคุณไม่จำเป็นต้องซื้อกับร้านที่ผมเอาลิงก์มาให้ดูเพราะผมก็ไม่มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องแค่มันเป็นเว็บตั้งต้นนะครับ Shopee เนี่ยมันเป็นเว็บตั้งต้นคุณก็เสิร์ชดูร้านอื่นๆผมแนะนำทริคนิดนึงในการซื้อของจากร้านออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น Shopee หรือว่า Lazada คุณลองดูดาวที่ร้านของเขามันจะมีดาวนะครับเต็ม5ดาวใช่ไหมเช่นร้านนี้ได้3ดาว4ดาว4ดาวครึ่งประมาณนี้แล้วให้ลองดูยอดคอมเมนต์ว่าคนที่ซื้อของกับร้านเนี่ยเขาคอมเมนต์ยังไงคอมเมนต์ว่าของร้านนี้ดีส่งไวของไม่มีปัญหาคนขายติดต่อง่ายนะครับติดต่อกับลูกค้าตลอดให้คุณดูที่ดาวว่าเขาได้ดาวเยอะไหมซึ่งมันก็จะเต็ม5แล้วให้ดูยอดขายมันจะเขียนเลยนะครับว่าของชิ้นนี้ขายไปแล้วกี่ชิ้นขายไปเท่าไหร่มีคนติดตามเยอะไหมเว็บนี้
ร้านนี้นะครับก็ประมาณนี้เนาะไม่มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องใดๆกับร้านนะครับที่ผมแนะนำให้นะครับให้คุณไปเซิร์ชไปเลือกดูว่าคุณพอใจที่ซื้อกับร้านไหนและคุณพอใจที่ซื้อราคาเท่าไหร่โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ